กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะครับว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนยังคงตกหนักครับในขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ40จากอิทธิพลของพายุบาริจัตครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงาน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงครับซึ่งกรมอุตุได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยขณะที่พายุโซนร้อนบาริจัตบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2561นะครับซึ่งจะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25ถึง26องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสและลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ